สามีเจ๊บ่นอยากกินหน่อไม้ดองมาหลายวันแล้วค่ะชีวิตติดครัววันนี้เจ๊เลยจะเอาหน่อไม้ดองมาทำอาหารอีสานบ้านๆแซ่บๆเป็นเมนูประจำบ้านเจ๊เองกับเมนูแกงไก่หน่อไม้ดองรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดตามเจ๊มาเข้าครัวจดสูตรกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำใบโหระพาที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาเด็ดออกจากก้านคัดเอาแต่ใบและยอดอ่อนเด็ดเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนจากนั้นก็นำใบมะกรูดมาฉีกออกจากก้านเอาแต่ใบเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะเอาพริกชี้ฟ้าแดงมาหั่นแฉลบให้เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ต่อมานำน้องไก่ติดสะโพกมาหั่นแบ่งให้เป็นชิ้นๆขนาดกำลังพอดีคำค่ะหรือใครชอบส่วนอื่นของไก่ก็เอามาแทนได้นะคะหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะนำก้อนเลือดไก่มาหั่นแบ่งเต๋าออกเป็นชิ้นๆขนาดกำลังพอดีคำหั่นเสร็จก็เอาไปพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะไฟกลางเทน้ำมันลงไปนำพริกแกงเผ็ดที่เตรียมไว้ลงไปผัดในกระทะได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆจนพริกแกงสุกได้ที่ก็ใส่เนื้อไก่ที่เตรียมไว้ลงไปผัดกับพริกแกงในกระทะได้เลยผัดให้เข้ากันจนทั่วจากนั้นใส่หัวกะทิลงไปผัดในกระทะได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้กะทิแตกมันสีสวยปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บหลังจากนั้นก็ค่อยๆผัดคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันใส่หน่อไม้ดองที่เตรียมไว้ลงไปผัดคลุกเคล้าในกระทะให้เข้ากันอีกรอบกลิ่นหอมชวนท้องร้องมากเมื่อได้ที่แล้วก็ค่อยๆเติมหางกะทิลงไปค่ะแล้วตั้งทิ้งไว้จนน้ำแกงเริ่มเดือดให้ใส่เลือดไก่ลงไปในกระทะได้เลยคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อเลือดไก่เริ่มสุกใส่พริกชี้ฟ้าและใบโหระพาคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบเมื่อแกงของเราได้ที่แล้วก็ปิดเตายกกระทะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูแกงไก่หน่อไม้ดองสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวด้วยนะคะ